สวัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกบุกซีนค่ะแม่ดอยค่ะมัมอิชชูอีพีนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เพิ่งมีผลการวิจัยออกมานั่นก็คือเรื่องของ t i k t o ก b r a น n คะนะคะเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าสมองของเด็กกําลังได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลจาก สื่อที่ชื่อว่า TikTok แต่จริงๆแล้วอะไม่ใช่แค่ TikTok นะว่าปอยกำลังคิดว่าโซเชียลมีเดียทุกชนิดที่มีวิดีโอสั้นหรือช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยค่ะกำลังเป็นสื่อที่ทั้งนักวิชาการครูผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งนักปรัชญาเองเนี่ยให้ความสำคัญมากว่าไม่ได้แหละต้องเข้ามาดูแลกำลังกังวลกันในเรื่องจลังกังวลกันเลยนะคะทีนี้แม่น่อยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่า ตัว TikTok Brain เนี่ยค่ะมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างการศึกษาที่บอกมาว่า เฮ้ยมันไม่ดีนะมันมีอะไรบ้างค่ะคือเรื่องมันเริ่มจาก The Wall Street Journal เนาะเขาก็พูดถึงผลกระทบของการดูคลิปสั้นๆใน Short Form Video โดยเฉพาะเขาก็อาจจะพ้อยไปถึงเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเราก็เห็นนะเราก็เห็นว่าเราเล่นอะไรเราเล่น Real Story มันเป็นสั้นๆหมดเลยมันกลายเป็นเทรนหรืออะไรสักอย่างอะพอที่ทุกคนก็จะดูคลิปสั้นๆต่างๆนานาเนาะทีนี้เขาก็พูดถึงว่านิตยสารตัวเนี้ยเขาก็พูดถึงว่าเออมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างเขาก็มีนักวิชาการอย่างคุณเจมส์ S <S จาก Oxford, ออกซฟอร์ดเขาก็บอกว่าเขาเปรียบเหมือนโซเชียลมีเดียตอนนี้มันเหมือนโรงงานขนาดใหญ่แล้วเขาผลิตลูกกวาดลูกกวาดมันก็เหมือนคลิปสั้นๆมาให้ลูกหลานเรากินกินลูกกวาดอมยิ้มแล้วไงฟินกินแล้วฟินกินแล้วฟินเพราะว่ามันสมองมันหลั่งสารโดปามีนมันเป็นความสุขเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นความสุข อย่างรวดเร็วระยะสั้นๆระยะสั้นๆ <Ừ. S 2> พอมันกินไปเรื่อยๆกินลูกกว่าไปเรื่อยสมองมันก็ชอบสมองมันก็คุ้นเคยมันก็อยากกินเรื่อยๆทีนี้จะไปบอกว่าลูกไปทําอย่างอื่นไหมไปไหมไม่ไปเหมือนเสพติดเออมันเสพติดเ,เดพราะโดปามีนมันหลั่งเรื่อยๆเนอะอ,อ,อีกท่านนะคะเขาก็จะบอกว่าคุณมิเชลมานอสเนี่ยค่ะเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเด็กเลยเขาก็บอกว่าพอเด็กดูคลิปสั้นๆอะสมองมันจะชินกับอะไรที่มันสั้นๆ แต่ในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นหนังเรื่องยาวไงปอย,ปอยการจะทําอะไรมันไม่ได้สั้นมันไม่ได้ช็อตคัดถึงขนาดนั้นอ,อะไรเงี้ยมันทําให้เขาขาดบริบทในการเรียนรู้โลกความเป็นจริงและที่สําคัญคือมันส่งผลกระทบกับสมองส่วนหน้าแน่นอนว่าอย่างที่เรารู้กันน่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูรายการของเราก็จะรู้ว่าการดูผิปสั้นๆมันจะทําให้ส่งผลกระทบกับสมองอมสมาธิสั้นเขาก็จะดูดสั้นๆทําอะไรยาวๆระยะ มีระยะจดจ่อไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปล่อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากังวลเพราะบ,บางทีลูกสาวดิฉันนั้นก็ต้องสารภาพว่าก็มีดูติ๊กตอ,อกบ้างเสียงสูงเล่นติ๊กตอ,อกบ้างแล้ว,วิชาการเนี่ยเพิ่งมาด่านะคะแต,แต่ว่ามันเป็นน้อเราก็พยายามอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากัง <c oughs> วลมาปล่อยเรื่องเนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กแล้วมัน <c oughs> กระทบกับพัฒนาการค่ะถูกต้องอย่างที่แม่นอยบอกก็คือว่าไม่ใช่กค่ติกต่อเท่านั้นสื่อโซเชียลมีเดียแทบทุกแพลตฟอร์มนะคะตอนนี้นําเสนอด้วยวิดีโอเป็นหลักเลยแถมเป็นวิดีโอสั้นๆที่ไม่มีหัวกลางท้ายอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดเป็นการลอกเรียนแบบไปๆไปนะคะเด็กดูนิ่งๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะเขาได้อะไรหรือเปล่าเขากำลังเรียนรู้แต่จริงๆล้วป้าปอยโดยส่วนตัวป้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอะเพราะว่า เอ๊ะอยู่ๆก็มาเต้นชาเลนจ์กันอยู่ๆก็มาทำวิทยาศาสตร์ตลกๆมงมง,มงการ<อ>หรือบางทีก็เป็นเรื่องอันตรายะนะคะ อ่ะเรามีผลการวิจัย<ม>ผลการสำรวจจากต่างประเทศแล้วทนี้มาดูในบริบทของประเทศไทยบ้างค่ะเราจะไปคุยกับนักวิชาการใ,ในประเทศไทย<ม>ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับ TikTok Brain หรือช็อตฟองวิดีโอในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะว่าส่งผลกับเด็กๆของเรายังไงค่ะค่ะก็ได้ก็ไปคุยกับอาจารย์มาเนาะอาจารย์ธามเชื้อสถานพนสศิรินะคะอาจารย์ก็ได้ให้มุมมองความรู้เรียกว่าพอฟังแล้วก็ อืมน่ากลัวน่ากงังวลอยู่เหมือนกันนะคะค่ะเราไปฟังอาจารย์ทามกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับถูกสร้างออกมาเพื่อให้เสพติดนะครับไม่มีโซเชียลมีเดียไหนที่ไม่ได้สร้างให้ติดนะครับเพราะนั้นพฤติกรรมการติดในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเป็นการออกแบบที่ตั้งใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสื่อคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะติดง่ายนะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากการติดเกมติดอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ว่า อ่าถ้าเป็นคนเล่นเกมเนี่ยก็จะต้องใช้มือใช้คีย์บอร์ดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช้การเล่นตามไวยากรณ์ของเกมเนี่ยครับแต่ว่าสื่อวิดีโอแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆเนี่ยนะครับมันติดง่ายกว่าน,นั้นเพราะว่าเราแค่ใช้นิ้วโป้งใช่ไหมในการสลับเปลี่ยนคลิปนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยมันก็ไม่มีหัวไม่มีท้ายมันมีกลางเรื่องนะครับคลิปในโซเชียลมีเดียปัจจุบันมันมีกลางเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูนะครับมันก็จะดูง่ายจบง่ายนะครับแล้วก็ดูง่ายจบง่ายเปลี่ยนง่ายนะครับ ลักษณะหนึ่งของสื่อในวิดีโอแพลตฟอร์มสั้นๆที่เรานิยมกันในปัจจุบันนะครับมันมีลักษณะของการโชว์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเด็กเนี่ยนะครับอันแรกก็คือเมื่อมันสั้นๆเปลี่ยนง่ายดูง่ายจบง่ายเนี่ยะครับเด็กก็จะสมาธิสั้นนะครับก็คือว่ามันเปลี่ยนได้ไวนะครับแล้วที่สําคัญก็คือการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจะต้องมีคอนเท็กซ์ก็คือบริบทแวดล้อมนะครับแต่ว่าในสื่อวิดีโอสั้นๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดูในแพลตฟอร์มไหนนะครับมันตัดขาดบริบทออกไปนะเเเเเ่่่่่นนนนนนออออยยูมมมมมมมัััััก็ข้าารรรืืงงลไไีีหวตจบะพฉ เด็กๆที่ดูวิดีโอพวกนี้มากๆเนี่ยนอกจากสมาธิสั้นแล้วนะครับยังขาดการเชื่อมโยงออทางภาษานะเพราะว่ามันไม่มีที่มาที่ไปวิดีโอพวกนี้จริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่แต่ไปดูสถิติเนี่ยเกของอย่างแพลตฟอร์มชั้นนำนะที่เล่นกันแบบวิดีโอสั้นๆที่เรานิยมในเมืองไทยเนี่ยประมาณ90%เ,เป็นี่ยเป็นเจเรทชั่นที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเ,เล็กเนี่ยนะครับเพราะนั้นฐานใช้นสิดีโอร์เซ็นตเของคนที่าช,ชอ,อตฟอร์มวิดีโอแพลตฟอร์มนะครับ ก็มีโอกาสอย่างมากที่จะทําให้หนึ่งเนี่ยเด็กสูญเสียทักษะทางด้านภาษานะครับเพราะว่าวิดีโอพวกนี้เป็นการเสพด้วยตาแล้วก็หูก็ฟังนะครับมีเพลงมีอะไรพวกนี้คล้ายๆกันนะครับรนั้นสมาธิเนี่ยค่อนข้างสั้นแน่อันที่2การเชื่อมโยงวิธีคิดเชิงเหตุผลเนี่ยหายไปเพราะว่าวิดีโอพวกนี้มันตัดหัวออกนะครับมันตัดท้ายออกมันมีแต่กลางเรื่องนะครับอันที่3ก็แน่นอนมีพฤติกรรมต่อการเสพติด นะครับเพราะว่าเพราะว่าวิดีโอพวกนี้มันทําให้ a d d i c t ฟมากนะมันคือมันสั้นๆง,ง่ายๆไวๆจบนะครับเพราะนั้นเมื่อมันถูกกระตุ้นด้วยวิดีโอนี้นะดู30ิวินาทีจบเนี่ยนะครับเด็กก็จะรู้สึกว่าฟินละนะแต่จะอยากจะหาความฟินในวิดีโอถัดไปถ้าลองคิดว่าเด็กอ่านนิทานนะครับเด็กเล็กๆ,ๆอ่านนิทานหรือว่าดูการ์ตูนเรื่องยาวก็ได้นะครับกว่าจะฟินกว่าจะจบมันยาวใช่ไหมมัน13หรือว่ามันโอ้ถ้าดูการ์ตูนยาวจริงๆก็คือ2ชั่วโมงหรือ90นาที แต่ว,ว่าวิดีโอช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยมันสั้นมาก30วินาที90วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้วงจรโดปามีนเนี่ยนะครับที่วงจรที fulfill type, to ่เรียกว่าสารฮอร์โมนสื่อประสาทเพื่อความสุขเนี่ยมันถูกหลั่งบ่อย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 นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับหรือวัยรุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงเสพติดที่เขาเรียกว่า addictive behavior นะครับประเด็นที่3ที่น่ากังวลนะครับคุณดอยก็คือว่าเนื้อหหาส่่ววววนนนนใใญดดีีีโโอออฟรร์พก้ะคับ มีเนื้อหาที่มีปัญหาเรื่องภาษานะครับที่ค่อนข้างหยาบคายนะครับเรื่องทางเพศนะครับภาพนู้ดดิตี้นะครับนะแล้วก็พฤติกรรมเรียนแบบหรือว่าต่อต้านสังคมอยู่เนี้ยนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสี่ประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาว่าเมื่อเด็กและเยาวชนเข้าไปดูในแพลตฟอร์มช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยนะครับก็อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบนะครับอันที่5ที่ประเด็นที่ต่างประเทศศึกษานะครับก็คือเรื่องภาวะซึมเศร้านะครับเพราะว่าวิดีโอในในสื่อช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการโชว์ออออฟย่่่างทีีผมมพูดเืก โชว์ออฟหมายถึงว่าก็คือฉันเก่งชั้นสวยชั้นเท่ชั้นหล่อนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ชั้นเท่ชั้นอะไรนะครับวิดีโอจะแสดงกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อโชว์ออฟโชว์ออฟก็คืออวดอวดตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่เก่งพอที่จะเป็นคอนเทนต์นะในช็อตฟอร์มวิดีโอต่างๆเหล่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะซึมเศร้านะครับรู้สึกว่าแบบโอโ้ทำไมเขาเก่งจังเลยมีคนดูเป็นล้านวิวเป็นแบบสิบล้านวิว เพราะนั้นจะเกิดการ comparative ก็คือเปรียบเทียบว,ว่าตัวเองแหมทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่วิดีโอในช่องฟอร์วิดีโอเนี่ยมันจะเรียนแบบคล้ายๆกันนึกออกไหมครับวิดีโอที่แล้วกับวิดีโออันนี้ก็ธีมเดียวกันเพลงเดียวกันชาเลนจ์เดียวกันอ่านนะครับเพราะ,ะนั้นเด็กจะเห็นอะไรแบบนี้รีพีทซ้ำๆซ้ำๆแล้วคิดว่าพฤติกรรมซ้ำๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับถ้าเป็นเรื่องการโชว์ ออฟอะไรบางอย่างนะครับก็จะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอีกเรื่องก็คือในต่างประเทศนะครับช็อตฟอร์มวิดีโอต่างๆที่เรานิยมกันเนี่ยนะครับยังมีปัญหาเรื่องของการแอบดักจับเก็บข้อมูล p r i เวซีของผู้ใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยนะครับก็เริ่มศึกษาผลกระทบทางลบนะว่าช็อตฟอร์มวิดีโอพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะทําลายวิธีการที่เด็กเรียนรู้นะครับวิธีการที่เด็กเรียนแบบพฤติกรรมนะครับการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อองความปลดภัย ทาง Privacy ข้อมูลส่วนตัวอะไรพวกนี้ด้วยครับผมจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียโดยหลักการทรั่วทั่วไปนะครับโซเชียลมีเดียนะครับเราไม่ได้พูดถึงสื่ออื่นๆเช่นการ์ตูนหนังเรื่องยาวรายการรายการโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะครับโซเชียลมีเดียมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันมีเครือข่ายทางสังคมของผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ในช็อตฟอร์มวิดีโอนะครับก็คือว่ามันมักจะมีเนื้อหา เรื่องทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยนะครับถ้าจะคิดว่าให้บุตรหลานดูสื่อวิดีโอนะครับควรที่จะเป็นสื่อวิดีโอเรื่องยาวที่ควบคุมได้มีเนื้อหาตั้งแต่หัวเรื่องตอนกลางเรื่องจนจบนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนาให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าตัดสินใจที่จะใช้สื่อวิดีโอคอนเทนต์นะครับอย่าให้บุตรหลานเล่นโซเชียลมีเดียจะดีกว่านะครับเพราะว่า ในคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มันไม่ได้มีกํกำกับนะครับมันแสดงผลตามอัลกอริทึมเช่นพอเราดูวิดีโอนี้แสดงว่ามันจะเดาว่าเราชอบใช่ไหมครับพอคลิกนิ้วถัดไปมันก็จะแสดงวิดีโอนั้นซ้ําๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายในการเรียนรู้ก็จะไม่มีนะครับอันที่2ก็คือว่าลักษณะการเป็นโซเชียลมีเดียหมายถึงว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันถูกผลิตจากผู้คนทั่วๆไป User g e n e r a ร e d content นะครับมันจะไม่ได้มีการคัดกรองมันจะไม่มีไม่มีกระบวนการตรวจสอบเนื้อหานะครับมันก็คือเนื้อหาประเภทใดก็ได้ที ทำได้ตามมาตรฐานของแพลตฟอร์มนะครับแน่นอนเรื่องเพศเรื่องพฤติกรรมภาษารุนแรงหรือพฤติกรรมเสี่ยงภัยอย่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถจะคอนโทรลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความแนะนําที่ดีที่สุดก็คือหากเป็นเนื้อหาประเภทวิดีโอคอนเทนต์ช็อตฟอร์มวิดีโอในโซเชียลมีเดียไม่ควรให้บุตรหลานที่ต่ํากว่า13ปีเข้าดูนะครับเข้าดูเลยนะครับถ้าพ่อแม่จะให้ดูวิดีโอจริงๆก็ให้ดูวิดีโอที่เป็นสาระเช่นสารคดีหรือการ์ตูนสั้นในในวิดีโอแพลตฟอร์มเดืนอนที่เขาตั้งใจ จบเป็นเรื่องๆอ,อันนี้จะดีกว่านะครับดูการ์ตูนยาวก็สัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างนี้นะครับอย่าให้ไปดูวิดีโอที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยออไม่ใช่แค่ดูวิดีโอในฐานะผู้เสพนะครับแต่บางครั้งผู้ใช้งานวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงบัญชีของบุตรหลานได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราจะค้นพบว่าในกรณีประเทศไทยเนี่ยนะเด็กวัยรุ่นประมาณมัธยมต้นหรือมอปลายเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะถ่ายวิดีโอลงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเองนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่อันตรายก็เพราะว่า วิดีโอนั้นถ้าหากมีชาเลนจ์มีภารกิจนะครับม,มีมีมวิดีโอที่นิยมกันนะครับเช่นอาจจะมีการอวดเรื่องร่างนะครับการเต้นนะครับหรือการยวยวนทางเพศอย่างนี้น,นะครับเด็กๆถ่ายวิดีโอไปก็จะกลายเป็นช่องทางของอาชญากรออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลของตัวเด็กนะครับหรือดูวิดีโอพวกนั้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการคุกคามทางเพศนะในอนาคตได้นะครับเพราะ,ะนั้นพนพ่องแม่จะปกป้องลำบากนะครับเพราะ,ะนั้นคําแนะนําก็คือว่า จะดูวิดีโอใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยพ่อแม่ควรที่จะดึงประวิงเวลาออกไปก่อนนะครับถ้าลูกอยากดูคอนเทนต์วิดีโอจริงๆขอให้ดูวิดีโอที่เป็นเรื่องเป็นราวจบเป็นเรื่องเรื่องจบเป็นตอนตอนนะครับดูสารคดีก็ได้ดูการ์ตูนสั้นก็ได้นะครับหรือดูหนังเรื่องยาวที่พ่อแม่นั่งดูอยู่ด้วยนะครับจะดีที่สุดครับพฤติกรรมแรกนะครับหากเด็กเล็กประถมวัยดูช็อตฟอร์มวิดีโอนะครับหรือวิดีโอสั้นๆอย่างนี้นะครับ อันแรกนะครับก็คือทักษะทางภาษานะครับเพราะว่าวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยภาษามันสั้นนะครับบางทีมันมีภาษาพูดภาษาเขียนที่เป็นซับเทคในเรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือความสั้นของวิดีโอเนี่ยทำให้เด็กเบื่อง่ายหน่ายเร็วเพราะวาความสั้นไม่พอใจอันนี้ก็คือไม่รอคอยแล้ววิดีโอ15วินาทีไม่รู้เรื่องจะปัดปัดปัดเนี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นสมาธิสั้นเนี่ยเป็นปัญหาแรกที่เกิดขึ้นอันที่2ก็คือทักษะทางด้านภาษาอย่างที่บอก เด็กเนี่ยยังปฐมวัยต้องเรียนรู้แบบโฟนิกนะครับก็คือเสียงด้วยการเห็นปากเนาะวิดีโอส่วนมากที่ถูกถ่ายเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพื่อเห็นปากเด็กไม่เห็นรูปคําของริมฝีปาก,กนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กนั่งดูวิดีโอแบบนี้ทั้งวันนะดูไปเรื่อยเห็นผู้ใหญ่เห็นเด็กนั่งดูแล้วก็แบบดูลูกชั้นดูนิ่งจังเลยอย่าเข้าใจผิดว่าเขากำลังเรียนรู้นะเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับเขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาที่สําคัญนะ สมาธิก็สั้นแล้วนะครับเพราะว่าความสั้นของวิดีโอทักษะทางภาษาการสังเกตเห็นรูปปากก็ไม่ด้วยวิดีโอหลายอย่างเป็นการถ่ายวิดีโอในมุมที่ไกลใช่ไหมครับไกลหรือว่าถ่ายเหตุการณ์อย่างนะครับหรือวิดีโอที่มีตัวอักษรขึ้นเต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เด็กจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเด็กไม่สามารถที่จะผสมกันระหว่างภาพเสียงตัวอักษรกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเล็กวฐถมวัยเนี่ยเขาจะสังเกตการใช้ภาษาทางด้านที่เป็นการสื่อสารแบบ face to face นะครับ ถามไปรอคอยตอบกลับมาได้ถามไปรอคอยตอบกลับมาได้เขาต้องใช้ two-way communication นะครับภาษาในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกรูปแบบเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่เด็กเล็กปฐมวัยจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ภาษาแบบสองทางในช่วงที่เขาต้องคุยโต้อตอบกับพ่อแม่นะครับเพราะนั้นเด็กไม่จำเป็นต้องถ้าใครบอกว่าเด็กเรียนรู้ภาษาจากสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มขอบอกว่าไม่จริงนะครับยิ่งทำให้ทักษะทักภาษาล่าช้าเนื่นนานออกไปอันที่สามครับส่งเสริม ทำให้มีปัญหาจริงๆไม่ใช่ส่งเสริมทําให้มีปัญหาเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์นะครับเพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าจะต้องแสดงอารมณ์โต้ตอบยังไงเพราะว่าวิดีโอได้จบไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแสดงอารมณ์อย่างไรกับเรื่องนั้นนะครับเพราะไม่มีใครแสดงอารมณ์กับเขาในเรื่องนี้ที่เขาเพิ่งดูไปเดีก่อนนครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสื่อสารในชีวิตจริงเขาคุยกับย่ากับยายกับพ่อกับแม่กับเพื่อนเล่นพี่น้องกับเรื่องโรงเรียนเขาจะเห็นสีหน้าแววตาของคู่ สนทนาเขาทันทีใช่ไหมครับว่าเพราะมันมีคู่คุยสนทนาโต้ตอบเพราะฉนั้นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยเด็กจะสูญเสียความสามารถในการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจํากัดทําให้เขาเนี่ยเด็กเล็กๆไม่สามารถแสดงออกความต้องการทางอารมณ์ได้ซึ่งจะกลายเป็นว่าเขามีปมทางด้านปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์นะครับเพราะว่าเมื่ออารมณ์แสดงออกไปได้ภาษาก็ไม่มีคนคุยโต้ตอบเขาจะนิ่งเงียบนะครับต่อไปก็คือจะกลายเป็นเด็กที่พูดช้าพูดน้อยและไม่ และมีเขาเรียกว่ามีภาวะออทิสติกเทียมนะครับก็คือศูญย์เสียความสามารถในการเอ็กเพรสแดนอิมูชันก็คือแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับอันที่4ที่เรากังวลมากๆก็คือระด,ดับสติทางปัญญานะครับสติทางปัญญาคือการเรียนรู้ถูกผิดนะครับหรือว่าการสำรวจโลกที่ตัวเองอยู่โลกของโซเชียลมีเดียโลกของช็อตฟอร์มวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่โลกที่อยู่ในบริบทที่เขาจะทําความเข้าใจได้เข้าใจไหมครับในเด็กปฐมวัยเขาจะต้องสำรวจสภาพแวดล้อม แหล่งใกล้ตัวที่สุดก็คืออันนี้คือบ้านอันนี้คือสนามหญ้าหน้าบ้านอันนี้คือโรงเรียนอันนี้คือสนามเด็กเล่นนะครับอันนี้คือตู้เย็นอันนี้ห้องครัวอันนี้คือห้องนอนเพราะฉะนั้นใน่วงเด็กปฐมวัยเนี่ยโลกของเขายัางแคบยาพึ่งพยายามเอาโลกที่ตัดบริบททุกอย่างนะเนื้อหาในช็อตฟอร์มไปดูมันเป็นเรื่องของกระแสนิยมชาเลนจ์ที่ชอบทําเพลงที่กําลังดังหรือ,อวิดีโออินเทอร์เน็ตมีมที่กำลังฮิตอย่างเงี้ยน,นะครับมันยังไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาออกไปนะครับ เด็กจะสูญเสียความสามารถในการพัฒนาเชื่อมโยงสติปัญญานะประสบการณ์ต่างๆเกิดจากสภาพแวดล้อมเด็กเล็กที่เขาอาศัยอยู่นะครับอย่าพึ่งพาเด็กออกไปสู่โลกกว้างเขายังเรียนรู้เข้าใจพวกนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าพัฒนาแล้วที่สําคัญพัฒนาทางด้านร่างกายนะครับนั่งเหนื่อยนิ่งนะมีโอกาสที่จะไม่ขยับนะครับเด็กเล็กวฐถมวัยจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ใช่ไหมก็คือการใช้นิ้วนะครับถ้าเขาใช้แต่นิ้วกวาดต่อไปกระดูกเขาก็าจะไม่ทํางานในการจับจดจับปากกาจับตัวต่อเลโก้ ขาดมิติเชิงสัมผัสนะในย่าจอสองสองเนี่ยนะคือ2นี่ิี่ก็คือ2มิติก็คือกว้างคูณยาวนะครับมันไม่มีระยะลึกเนี่ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่สามารถใช้นิ้วใช้กล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมนะครับขาดมิติเชิงสัมผัสไม่รู้จักน้ําหนักไม่รู้จักความลึกตื้น,นาบางเมื่อเขาเชื่อมโยงมิติเชิงสัมผัสไม่ได้นะครับถ้าเขาทําตัวต่อเลโก้หรือวาดรูประบายสีนะครับหรือเล่นบล็อกไม้อะไรตมในเด็กประถงไปเนี่ย เขาจะมีมิติเชิงสัมผัสรู้น้ําหนักรู้ขนาดนะครับรู้ความผิวความหยาดมันจะส่งเสริมกระตุ้นเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสเซนเซอรี่นะครับที่เรารู้จักเนี่ยนะครับเพราะนั้นปัจจัยรวมๆนะครับถึงพูดว่าโดยสรุปก็คือว่าอย่าให้เด็กใช้มือถือตั้งแต่วัยประถมวัยครับผมครบถ้วนมากแม่ดอยอาจารย์ทามพูดถึงผลกระทบนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวสิ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจ รวมถึงเข้าควบคุมด้วยนี่แนะนำไปถึงช่วงวัยเลยนะว่าไม่ใช่แค่ระดับอนุบาลแต่โตขึ้นไปจนถึงช่วงวัยรุ่นเลยนะคะที่เราจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องของสื่อในโซเชียลมีเดียที่อาจจะกระทบกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกค่ะก็ในฐานะของคนเป็นแม่นะคะพอฟังอาจารย์ทามแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ how to ในการเลือกคลิปวิดีโอให้ลูกแล้วก่อนที่เราจะยื่นสื่อหรืออะไรให้ลูกอ่ะมันมีการกระตุกนิดนึงอะพ่อปอยรู้สึกว่า มันจะส่งผลกระทบอะไรกับเขาหรือเปล่ามันต้องคิดนิดนึงแล้วก็ไปหาอะไรต่างๆนานา,นา,นาสื่อที่ดีหนังที่ดีวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าคลิปนี้หรือว่าอีพีนี้ของเราอ่ะจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ในสถานการณ์ที่เราถูกบอมบาดด้วยช็อตคลิปวิดีโอเป็นอย่างมากนะคะ เพราะฉะนั้น EP นี้นะคะไม่ได้ฝากไว้ให้แค่ฟังและคิดเท่านั้นแต่อยากจะฝากไว้ให้ไปลงมือทําในการดูแลสื่อต่างๆที่จะเข้าถึงลูกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube ชาแนลรักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ